ล่าสุดปิ่นโพสต์ภาพนี้เจเจตารินรีบคอมเมนต์ค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีของทุกคนในครอบครัวกันเลยทีเดียวปิ่นเกตมณีประกาศข่าวดีสุดปลื้มใจเจก็มาคอมเมนต์ด้วยปิ่นได้โพสต์ภาพลูกชายคนกลางเจ้าขุนจักรพรรดิสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่อังกฤษแล้วโดยการแคปภาพลูกชายกับปริญญาข้อความถึงแม่ว่าเจ้าตัวทำได้แล้วพร้อมแคปชั่นจากแม่เป็นสิ่งที่ตีความหมายสำหรับแม่มากด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นแม่ปิ่นได้โพสต์ภาพลูกชายพร้อมกับแคปชั่นสุดภูมิใจในตัวลูกชายค่ะว่าขอบคุณที่เป็นตัวแทนพี่ขุนตัวแสบนะครับจบจนได้ทางด้านเจ้าขุนก็มาส่งหัวใจให้กับแม่ในขณะที่เจเจตารินก็ขอคอมเมนต์ด้วยค่ะท่ามกลางคนบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากค่ะ